มันทำไมอย่างนี้มันทำไมไม่บอกเราบอกเราลืมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภาโอเลี้ยง เป็นอะไรติดคอไม่ใช่วันนี้นะครับกำลังจะเปิดโรงภาพยนตร์ใหม่อ๋อค่ะแต่เต้นๆนะคะครับตะกี้นะครับเป็นหนังตัวอย่างนะครับมรณะฟิล์มนำภูมิใจเสนอค่ะท่านท่านเจ็ดระยำมานค่ะยิงคนยิงทำไมยิงไม่ตายครับค่ะนะเป็นภาพยนตร์นะครับซึ่งต่างประเทศนี่ครับกำลังจะมาเอาไปฉายต่างประเทศแต่ไม่ใช่กำลังจะมาเขาฉายกันหมดแล้วฉายทั่วโลกแล้วนะครับทั่วโลกแล้วนะคะเจ็ดระยำมานเจ็ดระยำมานค่ะนะครับจากมรณะฟิล์มค่ะมรณะฟิล์มนะฮะแล้วนำแสดงโดยนะครับเฮียล้นมรณะครับมรณะพระเอกค่ะพระเอกล้นมรณะพระเอกก็คือล้นอันทะค่ะล้นอันทะมรณะมานค่ะครับนางเอกก็อีปองตองเปดค่ะแล้วก็ผู้กำกับการแสดงก็คืออมาตครับอมาตค่ะผู้กำกับการแสดงผู้อำนวยการสร้างค่ะผู้อำนวยการสร้างก็อมาตอีแล้วผู้อำนวยการสร้างก็พญาเฮียผู้อำนวยการสร้างนะคะเหนือกว่าอมาตค่ะคือพญาเฮียค่ะพญาเฮียพี่นะครับท่านผู้ชมครับนะภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายทั่วโลกไปแล้วฉายทั่วโลกไปแล้วค่ะนะครับแสดงสดๆไม่มีสตันแมนนะคะไม่มีสตันแมนตายคือตายครับทั้งคนยิงแล้วก็ผู้ถูกยิงด้วยค่ะครับทหารก็ใช้ทหารจริงจริงมียศมีศักดิ์ค่ะมียศมีศักดิ์มียศมีศักดิ์ค่ะแล้วก็มีอาวุธประจำกายด้วยนะคะครับนะคะนี่นะครับสยามเมืองยิ้มครับพี่น้องท่านผู้ชมครับยิ้มไม่ออกแล้วนะก็ยิ้มออกคนเดียวครับยิ้มออกคนเดียวหม่อมราชวงศ์เอ๋อครับอ๋อไอ้นั่นมันเอ๋อไปแล้วเหรอคะเอ๋อแล้วไม่รู้มันจะยิ้มหาพ่ออะไรสยามเมืองยิ้มนะครับหม่อมราชวงศ์เอ๋อครับเขายิ้มยังไงครับอยากดูไหมครับท่านผู้ชมเอาคุณป้อมก็ได้ครับป้อมไม่เอาพี่มะกอกดำยิ้มเหมือนมะกอกดำจะยิ้มนะครับนะคะพญาเอ๋อครับยิ้มแบบพญาเอ๋อนะคะเอาละระวังน้ำลายไหลเอาซองผ้าหมาเช็ดก่อนทำไมถึงยิ้มแบบนี้ฮะเพราะว่านะครับมีความภาคภูมิใจนะครับเอากล้อง CCTV นะครับค่ะไปติดในห้องสุขาที่เอารถไปบริการเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะไปแอบดูของตำรวจนะครับไปจอบดูดาบตำรวจครับ อันนี้สงสัยชอบทางดาบทางก้นค่ะผมบอกว่านะครับผู้ว่าจันไรที่สุดในประเทศไทยมีคนเดียวนี่แหละไม่ใช่ค่ะผู้ว่าจันไรที่สุดในโลกค่ะครับในโลกเลยนะคะเพราะว่าโลกอื่นเขาไม่ทำค่ะนะคะก็มีผู้ว่าสุขุมพันธ์นี่แหละค่ะไม่รู้อยากจะดูตุ่มสิวดาบของตำรวจหรือเปล่าก็ไม่บอกนะคะคุณสุขุมพันธ์ตากล้องเราก็มีนะคะแสดงว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ไปออกอัลบั้มแล้วก็ไปแบ่งให้อธิการบดีมหาลัยบางมหาลัยที่เอาไปลูกอะอัลบั้มสยิวดากสุขุมพันธ์ฉันไม่ทราบว่าตอนเกิดพ่อแม่ให้อะไรกินนะคะถึงได้เกิดมาจังลี่จังไรหรือเกินนะคะเป็นผู้ว่านะคะคนแรกในโลกที่จังไรไฟไม่แก่บที่สุดนะคะไปหาเอากล้องไปติดตามสุขาที่ผู้ชายก็ไปฉี่อย่างนั้นนะคะโถฉี่แล้วก็โถอึอะไรอย่างเงี้ยคุณสุขุมพันธ์คุณจะเอาความลับอะไรความลับเสียงตดเขาเหรอคือคุณสุขุมพันธ์นะครับค่ะตำรวจก็ไม่ใช่ไม่มีหน้าที่อะไรเลยนะครับจะมาเอาความลับอะไรจากตำรวจ
ตำรวจเข้ามารักษาการนะเขามาดูแลความสงบนะครับหรือว่ากลัวตำรวจนะครับไปทำร้ายม็อบกปปส.ไม่ชอบของตำรวจอชอบของตำรวจก็ไม่บอกถ้าชอบของตำรวจแสดงว่านะหัวหน้าเขตต่างๆโดนสุขุมพันธ์แอบดูหมดแล้วโดยการติดกล้องที่ห้องน้ำนะครับก็บอกนะครับพี่น้องคนไทยครับมีผู้ว่าจันไรที่สุดคนในกรุงเทพนี่แหละนี่แหละค่ะแล้วก็นะคะเป็นยิ้มอีกยิ้มอย่างหนึ่งนะคะครับยิ้มอย่างนี้ก็คือว่ายิ้มเยาะเย้ยพี่น้องชาวกทม.ค่ะว่ากรุงเทพเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ค่ะกรุงเทพนี่ก็มีอะไรแปลกๆนะมีพระเฮียด้วยจะเรียกว่าพระมีแพะมีแพะเฮียด้วยค่ะเขาเรียกว่าอันทะอันทะอิสระนะคะล้นจันไรประมาณนี้ไอ้ล้นจันไรด้วยนะคะที่เอาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องกทม.ความจริงและตามหลักพระพุทธศาสนานี่เมื่อสมัยนักการโบราณนะคะพี่มะกอกดำครับพระนี่นะคะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนเวลาจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวที่วัดเวลาจะไปหาความรู้ก็ไปหาความรู้ที่วัดใช่เวลามีทุกข์ก็ไปวัดพระท่านก็ช่วยสั่งสอนแก้ปัญหาแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อ่ะค่ะครับว่ามันมีสุนัขตัวหนึ่งอะค่ะห่มผ้าเหลืองอะค่ะห่มผ้าเหลืองก็เที่ยวไปเกะกะละลานชาวบ้านพาคนที่มีอาวุธนะคะไปหายิงชาวบ้านชาวช่องเขาค่ะครับตายแล้วก็มีค่ะแล้วก็พิการนะคะตลอดชีวิตก็มีนะคะไอ้ล้นอิสระนี่แหละค่ะไอ้ล้นนรกเนี่ยค่ะครับเนี่ยนานาอารยประเทศทั่วโลกเขาประนามแล้วนะครับค่ะพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธนะครับไอ้จันไรคนนี้แหละครับไอ้นี่ไอ้ที่นำกองกำลังไปตรงนั้นตรงนี้มึงทำไมไม่ใส่ชุดพรางไปเลยมึงก็ถอดผ้าเหลืองออกสิไอ้ชูวิทย์นี่กูขอร้องให้มึงไปแถวขอนแก่นนะคงโดนตีนคนขอนแก่นนะคะเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เขียนว่ามันเป็นพระแล้วนะนอกจากมีผู้ว่าจันไรนะครับก็มีพระจันไรยังมีพระจันไรโอ้ยไอ้ไม่ใช่พระแล้วนะคะมาอาศัยพระเหลืองเนี่ยไอ้ระยำมาเนี่ยเจ็ดระยำมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจองตั๋วล่วงหน้าดูหนังเจ็ดระยำมาได้ที่ไหนมีเฉพาะในกรุงเทพต่างจังหวัดไม่เอาขนาดนี้นะครับเจ็ดดูค่ะอันนี้คือพระเอกนะครับเจ็ดระยำมาอันนี้คือพระเอกนะคะมันโผล่จากนรกค่ะเจ็ดระยำมานะครับใช่ค่ะถ้าจะตีตั๋วนะครับถ้าจะจองตั๋วนะครับกรุณาไปจองที่อมาตย์นะครับนะจองที่อมาตย์เขาเป็นคนกำกับการแสดงใช่ค่ะนะเขากำกับการแสดงแต่ไม่ใช่แสดงนะครับเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงแต่อันนี้มันเป็นพระเอกครับมันนำกองกำลังไปฆ่าประชาชนครับไปจริงๆค่ะแล้วก็มีคนตายมีคนเจ็บคนตายจริงๆค่ะครับหลายครั้งต่อไอ้ล้นนี่มันไอ้ล้นซ่านี่นะคะมันพามือปืนนะคะไปสังหารประชาชนนะคะครับอันนี้นะคะมันไม่ใช่พระแล้วนะคะมันไม่มีศีลแล้วนะคะเพราะว่าพระนี่ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในวัดนะคะครับคอยสั่งสอนสาธุชนทั้งหลายที่เข้าไปหาท่านนะคะครับให้เลิกลดละกิเลสแต่ไอ้นี่มันมีกิเลสอะไรเหรอมึงออกมาต่อสู้อะไรอ่ะมึงออกมาไล่นายกรัฐมนตรีหญิงที่มาจากการเลือกตั้งอ่ะมึงไม่ใช่กิจของสงฆ์มึงไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งมึงจะมาไล่คนที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งได้ไงแต่มาไล่คนเลือกตั้งก็เหมือนคนที่ไม่มีการกบาดนะครับจะไปขับไล่จะไปลงชื่ออะไรก็ไม่ได้นะครับใช่ค่ะไม่ได้เลยนะครับเพราะมึงไม่ใช่สิทธิ์ของมึงอ่ะแต่ไอเวรนี่นะครับเลือกตั้งเขาไม่ได้เลือกตั้งจะมาไล่คนนั้นคนนี้ใช่ค่ะมีอะไรอ่ะคะใครไปปรึกษามึงอ่ะใครไปปรึกษามึงใครไปเชิญมึงออกมาจากโรงอ่ะมึงถึงจะได้มาไล่ฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งมึงไม่มีสิทธิ์ค่ะมึงไม่มีสิทธิ์ค่ะมึงมีสิทธิ์ก็คือนะคะรักษาวินัยพระธรรมวินัยเท่านั้นเองนะคะนี่แสดงว่าศีล227ข้อเนี่ย คือเป็นข้อที่ไหนของมันก็ไม่รู้นะครับมันกำหนดขึ้นมาใหม่เป็นศีล228ที่ไอเวรจะไรนี่เอามาใช้ก็คือนำกองกำลังไปฆ่าประชาชนใช่ค่ะนะคะพวกเรานะคะชาวพุทธต้องรุมกันประนามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามทีนะคะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะทางอะไรก็ตามแต่ให้เผยแพร่นะคะความระยำอัปรีของไอ้ล้นอิสระนี่ไปแล้วไม่ต้องเรียกมันพระนะคะพระที่ดีท่านมีเยอะแยะเลยค่ะนี่อย่างที่เราจะไปทำบุญพระป่าที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะคะวัดดีพระดีรักษาธรรมวินัยดีใช่แล้วก็เราชาวพุทธก็ต้องไปทำกันเยอะๆนะคะครับแต่ไอ้นี่มันไม่ใช่พระนะคะไอ้นี่มันเป็นเหี้ยค่ะอันนี้มันเป็นล้นมารศาสนาใช่มารศาสนาค่ะอาศัยความเหลือง
มาห่มแล้วก็ไปทำมาหายถาเขาเท่านั้นค่ะใช่ค่ะนะคะอาศัยไปหาขอแดกเงินชาวบ้านกินนะคะคไปหาขอทานกินเพราะว่ามันขี้เกียจทำงานไอ้นี่อดีตของมันก็เคยมีประวัติติดคุกติดตารางมาแล้วค่ะคุณป้าวันนี้เป็นวันพระหรือเปล่าค่ะเออนะคะเป็นวันพระหรือเปล่าหรือมาสวดให้พระก็ไม่มันสวดให้ไอ้โลนอิสระค่ะมันไม่ใช่พระค่ะอ้าวนะครับท่านผู้ชมรายการสภาโอเลี้ยงวันนี้มาครบจำนวนนะครับมีอยู่2คนนะครับก็ต้องขอมันก็2คนแต่รายงานท่านประธานสภานะครับผมนายสายันพานำโกนหรือว่ามากอกดำเมืองร้อยเอ็ดหัวตะปู8จากอำเภอเชียงภูมิครับก็รายงานไปถึงพี่หมวดสิริมนนะคะ 106.00 กระนวนนะคะแอนมาแล้วนะคะแล้วก็รายงานไปถึงนะคะ 96.00 อุบลราชธานีพี่พิมพารายงานไปถึง 104.00 เชียงรายน้องบุ๋มนะคะ รายงานไปถึง 88.75 ค่ะคแหลมฉบังชลบุรีค่ะนะคะแล้วก็ 89.90 นะคะก็แหลมฉบังเช่นเดียวกันค่ะนะฮะแล้วก็รายงานไปถึงพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดขณะนี้นะครับเอ็ดเป็นแล้วนะครับค่ะโอ้โหคือเห็นเยอะเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนนี้ร้อยเอ็ดมากันเยอะเลยนะคะขอนแก่นหายไปไหนล่ะคะขอนแก่นน้องบัวลำพูค่ะอย่าให้น้อยหน้านะคะทางมึงเลยด้วยค่ะครับรายการนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากยาสมุนไพรไทยอันดีครับหากพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับให้นึกถึงยาสมุนไพรไทยอันดีไม่ว่าจะเป็นเส้นยืดเส้นตึงแขนขาชาไม่มีแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดปลายประสาทอักเสบนอนไม่หลับความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดโลหิตจางภูมิแพ้ไซนัสป่วยไตอักเสบยาสมุนไพรไทยอันดีครับกล่องสีเขียวกล่องสีฟ้าราคาเดียวกัน 1,850 บาทครับนอกจากยาสมุนไพรไทยดีแล้วยังมีจิวเจิ้นเพราะว่าจิวหนังนะครับสำหรับผู้สุภาพบุรุษนะคะโดนภรรยาด่าว่ากระทบกระทั่งก็ไม่ได้ด่าละค่ะแค่บ่นออดออดแอดแอดนะคะไปงานทำนะคะทำแต่งานงานไม่ทำนะคะไม่แข็งไม่แข็งแรงค่ะไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงไม่ทนทานทำงานไม่ค่อยเป็นล้อเป็นพายนะคะครับเมียอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดตอนเย็นนะคะอารมณ์เหม็นตอนค่ำนะคะครับพอค่ำมาก็หลับเลยนะคะกลนเลยนะคะไม่ใส่อกใส่ใจภรรยานะคะปรับปรุงตัวใหม่นะคะมารับประทานจิวเจิ้นเปาเว่ยเจียวหนังค่ะนะคะสุภาพบุรุษก็ทานได้นะสุภาพสตรีก็ทานได้มะขามป้อมนี่นะคะจะซื้อไปทานอยู่วันเนี้ยทานแล้วเป็นยังไงล่ะครับอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีเยอะด่าไอ้ล้นได้เยอะจิวเจิ้นเปาเว่ยเจียวหนังค่ะกล่องนึง500บาทค่ะนะคะถ้าทานไปแล้วนะครับถ้าอาการคือยาออกฤทธิ์ไม่ต้องห่วงคุณป้อมถูถ่ายไปแถวรถแท็กซี่นะนะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่จะนำข้อมูลข่าวสารการบ้านการเมืองนะครับมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับก็ต้องขอบอกบุญไปยังพี่น้องท่านผู้ชมนะครับในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับทีมงานช่อง4ทีวีเพื่อประชาชนนะครับจะนำทีมงานนี้ครับไปที่วัดเจริญมงคลบ้านน้องสะตำบลหินกองอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในวันเสาร์ที่8ตั้งแต่เช้านะครับ6โมงเช้าเลยทีเดียวนะครับนะเราก็จะนะครับไปรวมตัวกันที่หน้าเทศบาลตำบลหินกองครับก่อนที่จะมีคณะกองยาวแห่เข้าไปในวัดเจริญมงคลนะครับ วันนี้มีข่าวดีมาบอกพี่น้องชาวบ้านน้องสะนะครับแล้วก็พี่น้องตำบลหินกองนะครับก็คือท่านในห้างนิคมบุญวิเศษนะครับก็เดินทางไปด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับท่านเบื้องต้นนะครับท่านร่วมทำบุญในวันนี้นะครับก็คือ100,000บาทครับเบื้องต้นนะครับผมได้ยินท่านบอกว่าร่วมทำบุญ100,000บาทน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยนะครับเพราะว่าท่านเห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับเห็นความสำคัญเราสองคนนะครับเป็นประธานดำเนินงานนะครับแล้วก็นี่แหละที่ผมเคยบอกนะครับยาสมุนไพรจันทร์ดีคืนกำไรให้สังคมมาโดยตลอด นะครับหากพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อยาสมุนไพรจันทร์ดีนะครับแล้วก็บอกปากต่อปากครับนะยาสมุนไพรจันทร์ดีอยู่ได้ช่อง4อยู่ได้เราอยู่ได้ต้องช่วยเหลือกันครับอันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านประธานช่อง4ทีวีประชาชนด้วยนะคะท่านนิคมบุญวิเศษค่ะซึ่งร่วมแรงร่วมใจไปทำบุญกับพวกเรานะคะคแล้วก็ถือว่าเป็นพระป่าช่อง4ก็แล้วกันค่ะพี่ประกอบดำเพราะว่าไปกันเยอะนะคะพี่ชัด TOT ก็ไปนะคะเอาละค่ะพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะขอนแก่นสารคามสารคามนี่ป้ายาวคอนเฟิร์มว่าจะมานะคะคและสุรินทร์นะคะใครคะพี่ติ๋วหรือเปล่าคะครับก็โอนสตังค์มาแล้วไม่ใช่เหรอนะคะโอนมาแล้วมาช่วยแต่ขอให้พี่น้องนะคะที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะแล้วก็เกษตรวิสัยนะคะแล้วก็สุรินทร์บุรีรัมย์ที่มาได้นะคะก็มาพบปะพูดคุยเจอกันนะคะ
คะมีพี่ชัด TOT นะคะแล้วก็หลายๆท่านพี่ตุ้ยสุริยาชินพันธ์พี่ตุ้ยสุริยาชินพันธ์ก็แน่นอนครับขับรถไปเองเลยนะครับแน่นอนแล้วก็กองข้าวเหนียวเมืองน้ำดำก็ไปนะครับคนกาฬสินธุ์ค่ะมะขามป้อมคนขอนแก่นค่ะครับเราก็นะคะแห่แห่กันไปเพื่อสร้างคุณงามความดีนะคะทนุบำรุงพระพุทธศาสนานี่ไม่มาเลยคุณป้อมเนี้ยนะครับมาถึงช่องสี่นะคะคุณปรันรัตน์นะคะคงในสุขสันต์ค่ะครับร่วมทำบุญ 1,000 บาทนะคะเห็นไหมครับแล้วก็นี่นะครับเสื้อแดงรัตนาธิเบศรนะครับ2,120 บาทนะครับนี่เพิ่งเข้ามาเสริมใหม่ๆนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับที่จะตามมานะครับก็หลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่สิริวรรณนะคะเฮงตระกูลนะคะก็ทำบุญพระป่ากับเรามานะคะก็หลายๆท่านด้วยนะคะที่ประกาศไปแล้วนะคะเดี๋ยวประกาศมากๆก็จะว่าเราอีกแหละครับนะครับขอบพระคุณนะครับพี่น้องนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับก็เดินทางไปหรือว่าต้องการที่จะร่วมทำบุญในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับก็มาได้บัญชีก็ได้ครับมาได้ที่ช่อง4ก็ได้หรือว่ามาที่ทางบัญชีก็ได้นะคะโทรศัพท์หาน้องป้อมกับพี่มะกอกดำก็ได้นะคะเอาละค่ะนะคะนี่มาแล้วนะคะโอ้โหสำหรับท่านนะคะที่สั่งจองมานะคะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมาหรือเปล่านะถ้ามานะครับพี่น้องนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้องการเสื้อนะครับตัวนี้แหละครับสวยๆนี่แหละครับ350บาทนะคะ350บาทครับค่ะนะฮะมีสั่งมาเยอะเลยนะคะแล้วโอนเงินโอนทองมาแล้วก็มีนะคะครับน้องมะขามป้อมก็รอที่จะซื้อไปให้อยู่ค่ะพรุ่งนี้นะครับยังไงถ้ามาก่อนนะครับมะกอกดำก็จะจองก่อนค่ะค่ะนะครับแล้วก็จะไปฝากพี่น้องนะครับถ้าต้องการนะครับ350บาทครับค่ะนะฮะก็สั่งจองกันมานะครับนี่ก็คือเสื้อฮอตจริงๆฮอตจริงๆนะครับแล้วก็สวยจริงๆแล้วขอบคุณนะคะท่านที่ให้กำลังใจช่อง4ด้วยนะคะนะคะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจทุกรายการของเรา2คนขอบคุณสำหรับ SFS นะคะครับที่ให้กำลังใจเรา2คนด้วยนะคะแล้วขอบคุณสำหรับคนที่ไม่ได้ SFS นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าท่านก็ยังดูเราดำเนินรายการอยู่ค่ะครับอ่ะนะครับพักเบรกสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาว่าเรื่องข่าวสารการบ้านการเมืองครับขอพักเบรกสักครู่ครับเบาหวานยังสูงจนหมอบอกจะทำวิธีไหนจะฉีดยาแล้วไม่เป็นทุเรียนเลยทานหมดเขาบอกเป็นเบาหวานไม่กลัวยาดีมีก็สามสี่สิบกล่องแล้วนะป้าต่อยทานพอใครว่าอะไรป้าต่อยก็บอกยาดีว่าอะไรยาดีบอกเอ็นดีไงจะบอกไปเอ็นดีดีจริงๆเลยนะคะคอนเฟิร์มด้วยแข็งแรงรับรองได้เลยได้กับตัวป้าต่อยเองเลยค่ะยาสมุนไพรตราเอ็นดีกรองสีเขียวไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสเตียรอยจึงปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยสั่งซื้อสมุนไพรเอ็นดีกรองสีเขียวพร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่083-918-8889 You don't give me...ร่างสวยหุ่นกระชับสอบถามได้ที่ศูนย์สมุนไพร ND 083-918-8889 083-918-8889 ยาแคปซูลสมุนไพรตรา ND กล่องสีฟ้าร้องให้คุณสวยอย่างมีสุขภาพดีกลับเข้าสู่รายการสภาโอเลี้ยงในช่วงที่2ค่ะนะคะก็นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีข่าวคราวกันเยอะแยะมากมายนะคะข่าวก็ไม่มีใครอะไรหรอกค่ะก็มีแต่เกี่ยวกับพวกโจรนะคะที่มาป่วนบ้านป่วนเมืองอยู่ในขณะนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับองค์กรอะไรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยค่ะพี่มะกอกดำไม่ว่าจะเป็นองค์กรนรกนะคะองค์กรที่เขาบอกว่านะคะกระบวนการยุติธรรมอะไรทั้งหลายแหล่นะคะที่พี่น้องประชาชนเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมมันเป็นกระบวนการยุติความเป็นธรรมค่ะครับไม่เคยมีความยุติธรรมเลยค่ะแล้วให้ความเป็นธรรมถ้าให้ความเป็นธรรมก็ให้ความเป็นธรรมเฉพาะพวกตนเองใช่ค่ะเห็นกันจะๆนะครับค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็พึ่งสื่อต่างประเทศนะครับแล้วก็พึ่งกระบวนการยุติธรรมต่างประเทศนะครับเขากำลังจับจ้องมานะครับผมเชื่อว่าคนไทยตอนนี้
นะครับที่ไปบอกว่าไปอาศัยต่างประเทศนะครับมันช่วยไม่ได้เนี่ยเราอาศัยกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยก็เข้าข้างแต่ฝ่ายเดียวใช่ค่ะอีกฝ่ายนึงทำอะไรถูกหมดครับฮะอีกฝ่ายนึงขยับไม่ได้ครับค่ะนี่ผมเห็นใจรัฐบาลแล้วก็นานาอีกฝ่ายนึงนะคะอีกฝ่ายนึงทำความชั่วความเลวให้เห็นนะคะครับมีการนำอาวุธสงครามมาฆ่าคนตายแล้วหลายศพค่ะนะคะแล้วก็มีการไปปิดล้อมสถานที่ราชการมีการขโมยข้าวขโมยของไปทำลายนะคะสถานที่ราชการตัดน้ำตัดไฟนะคะแล้วก็นะคะกักขังเจ้าหน้าที่ไม่ให้มาทำงานนะคะมาบริการประชาชนแต่กระบวนการยุติธรรมบอกว่านะคะยังไม่มีเหตุอันสมควรนะคะที่จะออกหมายจับอะไรประมาณเทือกนั้นล่ะค่ะพี่น้องท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วว่านะคะเราเดือดร้อนมาตั้งแต่ปี2556ค่ะเดือดร้อนข้ามปีเลยกับไอ้ม็อบนรกไอ้ม็อบระยำค่ะพี่น้องคะม็อบมันเส้นใหญ่ค่ะนะคะทำอะไรก็ไม่ผิดค่ะฆ่าคนตายก็ไม่ผิดค่ะแล้วก็ไปตัดน้ำตัดไฟสถานที่ราชการก็ไม่ผิดอีกหน่อยมันก็ไปนอนกับพ่อกับแม่มันนะคะก็ไม่ผิดอะค่ะครับเอาลองมาดูสำนักข่าวหัวเขียวนะครับงานเขียนของแม่ลูกจันทร์เขาบอกว่าแถลงการฉบับที่4นะครับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกสหรัฐอเมริกากังวลต่อวิกฤตการเมืองที่กำลังท้าทายระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยหลังจากมีการขัดขวางการเลือกตั้งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะเขาบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเราอเมริกาไม่ต้องการเห็นรัฐประหารหรือความรุนแรงไม่ว่าด้วยเหตุใดเราขอย้ำให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและเราอเมริกาจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในกระบวนการแก้ปัญหาของประเทศไทยนะครับสรุปสั้นๆชัดๆถ้าเกิดปฏิวัติรัฐประหารเพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยจะถูกต่อต้านจากสหรัฐอเมริกาและนานาอารยประเทศทั่วโลกอย่างแน่นอนครับค่ะสุดยอดครับสุดยอดถามว่าใครกำลังคิดที่จะทำร้ายประเทศชาติตัวเองเนี้ยเขารู้ได้แล้วนะครับมันต้องเอาอย่างนี้ครับไปตายซะมันต้องเอาอย่างนี้ครับค่ะชัดเจนเลยนะครับเขาบอกว่าสรุปสั้นๆชัดๆถ้าเกิดปฏิวัติรัฐประหารเพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยจะถูกต่อต้านจากสหรัฐอเมริกาและนานาอารยประเทศทั่วโลกอย่างแน่นอนชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความครับแม่ลูกจันทร์ขอเปลี่ยนประเด็นไปที่ผลการเลือกตั้งส.ส.อย่างไม่เป็นทางการนะครับไม่รวม9จังหวัดภาคใต้และ33เขตในกทม.ครับพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.เขต245คนเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อน55คนได้ประโยชน์จากประชาธิปัตย์บอยคอตเลือกตั้งเต็มเป่าแยกเป็นภาคเหนือได้ส.ส.เพิ่ม10คนภาคอีสานได้ส.ส.เพิ่ม7คนภาคกลางได้ส.ส.เพิ่มมากที่สุดถึง29คนและภาคใต้ซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีส.ส.แม้แต่เขตเดียวก็ได้ส.ส.เพิ่มขึ้นอีก5คนครับขอบคุณประชาธิปัตย์อันหนึ่งถ้ารวมส.ส.กรุงเทพอีก33คนบวกส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งจะได้ไม่ต่ำกว่า63คนพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.รวมทั้งสิ้น350คนครับจากจำนวนส.ส.ทั้งสภา500คนหมายความว่าเหลือที่นั่งส.ส.ในสภาให้พรรคอื่นๆแบ่งกันเพียง150คนอย่างไรก็ตามจำนวนส.ส.ที่แม่ลูกจันทร์กระชุนมาข้างต้นนะครับเป็นข้อมูลอ้างอิงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้นเองนะครับยังมีเส้นทางวิบากต้องฝ่าฟันอีกยาวไกลต้องฝ่าตีนฝ่าซอยตันผ่านระเบิดประตูเรือใบนะครับผ่านกับระเบิดและตะปูเรือใบอีกบานตะเกียงเพราะยังมีอีก28เขตเลือกตั้งนะครับที่ยังไม่มีผู้สมัครแม้แต่คนเดียวครับนะครับยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการข้อสำคัญครับท่านผู้ชมการเลือกตั้งแล้วจะเป็นโมฆะหรือไม่ก็ยังลูกผีลูกคนแม่ลูกจันทร์จึงเห็นด้วยกับกกต.ว่าไม่ควรรีบร้อนจัดเลือกตั้งใหม่เร็วเกินไปเพราะถ้าเลือกตั้งใหม่ภายใน7วัน15วัน
ก็ต้องเจอปัญหาเหมือนเดิมฉะนั้นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละปะนะครับค่อยๆแก้ไขกันไปทีละปมค่ะปมแรกที่เรื่องแก้ไขบางส่วนนะครับก็คือการดำเนินคดีกับแกนนำไปปิดล้อมเขตเลือกตั้งปิดล้อมศูนย์ไปรษณีย์เพื่อขัดขวางการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนนี่ครับปะแรกเห็นดีด้วยนะครับปมที่สองที่แก้ไขสำเร็จได้เป็นส่วนใหญ่ก็คือ16เขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครคนเดียวซึ่งต้องได้คะแนนเลือกตั้งเกิน 20% ไม่รู้จันชีว่า16เขตที่มีผู้สมัครคนเดียวสามารถปลดล็อกสำเร็จไปแล้ว12เขตครับอันนี้ก็น่าดีใจครับปลดล็อกไปแล้ว12เขตค่ะเนื่องจากผู้สมัครทั้ง12เขตได้คะแนนเกิน 20% ครับอย่างนี้ขอแสดงความเสียใจกับพรรคไวปัดด้วยนะครับและผู้วางแผนนะครับยังเหลืออีก4เขตใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผู้สมัครคนเดียวที่ต้องปลดล็อกต่อไปแม่ลูกจันจำว่ายังมีเวลาอีก180วันหรืออีก6เดือนจะทำให้ได้ส.ส.ครบ500คนค่ะหรืออย่างน้อยถ้าได้ส.ส475คนครบ 95% ฮะก็เปิดประชุมสภาได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ตามกติกาเป็นงานยากโคตรยากเขียวนโยมนะครับก็คือฝ่ายเผด็จการนะครับที่มา อาศัยหากินอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับมันก็ต้องทุกวิธีทางที่จะขัดขวางการเลือกตั้งต้องทุกวิธีทางที่จะขัดขวางการที่ผู้ชนะจะมาจัดตั้งรัฐบาลใช่ค่ะจัดตั้งนะครับมาโหวตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นใครนะครับกลุ่มนั้นมันต้องสุดความสามารถนะครับแต่ในลักษณะเดียวกันจะเอาอย่างไรก็แล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีกฎหมายค่ะนะครับทำภายใต้กฎหมายถามว่าคนไทยมีใครอยู่เหนือกฎหมายครับค่ะมีค่ะมีค่ะมีใครครับไอ้พวกนี้ไงคะไอ้เวทไอ้ปปส.มันเคารพกฎหมายที่ไหนล่ะคะมีพรก.ฉุกเฉินแล้วมันยังไม่สนเลยเห็นไหมคะมันก็เที่ยวไปสร้างความวุ่นวายนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรานี่เราก็รับกฎหมายกฎหมายของพวกมันนะคะมันบังคับใช้กับแต่พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ค่ะนะคะพี่น้องประชาชนที่รักษากฎกติกาที่พยายามที่จะไปเลือกตั้งแต่มีพวกนรกมีพวกสัตว์นรกนะคะนำโดยพญาเหี้ยกับนางพญาเหี้ยนี่แหละค่ะดูสิคะนี่คนรักษากฎหมายกับพี่มะกอกดำ คนที่จะเข้าไปเลือกตั้งและไปใช้สิทธิ์ของเขาเองด้วยนะไม่ใช่สิทธิ์ของโคตรพ่อโคตรแม่มันด้วยนะและเขาเป็นคนไทย 100% ด้วยนะคะเสียภาษีอากรให้กับประเทศชาตินะคะก็เป็นผู้บริสุทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่ไอ้พวกที่ทำผิดกฎหมายสามารถเข้าไปอยู่ในเนี้ยนะคะสามารถที่เป็นเลือกตั้งอยู่ในสถานที่ที่ทำการเลือกตั้งนะครับอันนี้คือผู้รักษากฎหมายดูสิคะไอ้นี่คนที่เป็นประชาธิปไตยกำลังเดินเข้าไปเลือกตั้งใช่ค่ะโดยเอาส้นตีนกวาดควายออกมีพวกเหี้ยนะคะพวกเหี้ยนอนละเกะละกะผสมพันธุ์กันเหนื่อยหรือเปล่าไปเลยครับฮะผสมพันธุ์กันเหนื่อยแล้วไปไหนไม่ไหวเหรอนะคะไอ้พวกระยำนะคะเนี่ยไอ้พวกที่ไม่รักษากฎหมายนั่นมันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนทั่วโลกค่ะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเขาจะไปเลือกตั้งใช่เขาไม่ได้ทำอะไรคุณเขาจะไปเลือกตั้งนะคะก็มีการไปบีบคอบีบคางถูกฉุดกระชากลากถูอันนี้คือกฎหมายจะบังคับใช้แต่เฉพาะกับคนดีกับคนเหี้ยๆแบบนี้นะคะไอ้พวกนี้นะคะดูสิเอาธงชาติไปคุมเขาดูสิคะครับ นะแสดงว่าเขาเป็นคนรักชาติที่สุดเอาธงชาติไปคุมมาไว้เขาเป็นคนรักชาติที่สุดนะครับแต่ไอ้นอนตะเกตะกะนั่นนะครับก็คือกากของชาติครับไอ้นั่นกากเดนของชาติครับกากเดนของสังคมค่ะครับกากเดนของชาติค่ะพี่น้องต้องรุมกันประนามนะคะ20กว่าล้านคนหรือ20กว่าล้านเสียง40กว่าตีนนะคะต้องนะคะพากันรวมมือรวมใจประนามพวกเสียงเพลงเหล่านี้ค่ะครับพวกที่ทำให้ประเทศชาติล้าหลังนี่แหละค่ะลูกน้องอำมาตย์ค่ะพี่น้องประชาชนมันไม่อยากให้เรามีการเลือกตั้งเพราะว่ามันอยากเอานายกนะคะมาจากการแต่งตั้งแล้วก็มากดขี่ข่มเหงพวกเราแล้วการที่มันจะเอาคนที่มันแต่งตั้งมาแล้วมันจะให้เราเลือกตั้งหรือเปล่าไม่รู้ค่ะครับอ้าวนี่นะครับก็เห็นแล้วนะครับเห็นสหรัฐอเมริกาและนานาอารยประเทศทั่วโลกค่ะขณะนี้เขาให้สัญญาณมาแล้วนะครับครั้งที่4เป็นแถลงการจากสหรัฐอเมริกาค่ะอย่าใครอยากคิดจะไปแหวงแผนทำรัฐประหารเสียเวลา
มีการรัฐประหารครั้งนี้นะครับหมายความว่าประเทศไทยปิดประเทศครับค่ะปิดประเทศใครจะเจ๊งนะครับธนาคารเจ๊งหมดค่ะมึงนักธุรกิจเจ๊งหมดตลาดทุนเจ๊งหมดค่ะโรงงานเจ๊งหมดแล้วธนาคารเป็นของใครคะถามนะครับไอ้คนที่เข้าไปอยู่กับกปปส.ค่ะพวกท่านก็เจ๊งค่ะแล้วถามว่าอมาตย์มันเจ๊งไหมมันไม่เจ๊งครับค่ะมันรวยไอ้พวกเหล่านี้ที่ไปวางแผนที่จะล้มประชาชนของตนเองเนี่ยมันรวยมันไม่เจ๊งค่ะแต่ไม่เจ๊งก็แล้วแต่สหรัฐอเมริกาและนานาอารยประเทศจะฉีกหน้ากากพวกนี้ให้คนไทยได้รู้ว่ามีจิตประสงค์อันใดถึงต้องการที่จะรัฐบาลถึงต้องการที่จะทำรัฐประหารแต่ในส่วนตัวผมนะครับผมเชื่อท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแม้ว่าจะโดนบีบขนาดไหนใครก็แล้วแต่นะครับหัวล้านเมืองเถิกเมกเทกอนุคงเผ่ากินดาใครก็รุมไอ้นี่เหลืองไม่มีทิฏฐิเรื่องไม่มีทิฏฐิสังคมนะครับตอนนี้อนุพงษ์เผ่ากินดาเดี๋ยวมีเวลานะครับเดี๋ยวเขาก็จะพูดเรื่องซื้ออาวุธใครแดกใครยัดหาบ้างอนุพงษ์เผ่ากินดาโดนเต็มๆครับมีที่ไหนครับเรือเหาะไม่ได้350ล้านบาทเสียไปฟรีๆไอ้นี่แหละหัวล้านเมืองเถอะตัวการคนหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะได้รู้ว่าไผเป็นไผแล้วงานนี้ต่างประเทศเขาแถลงการฉบับที่4อามาตกับที่ตั้งถึงพวกนะครับเอ้ามาดูทีมข่าวการเมืองของไทยรัฐบ้างเขาบอกแล้วนะคะบอกว่าตื้ออยู่แล้วมีน้ำยาไหมนะคะทีมข่าวการเมืองนะคะเขาบอกว่านะคะ33กองร้อยเต็มอัตราศึกตามที่พลโทภรดรพัฒนถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เปิดเผยถึงมาตรการความรักษาการรักษาความปลอดภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมืองทองธานีอันเป็นสถานที่ทำงานชั่วคราวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมค่ะประกอบด้วยกำลังตำรวจ30กองร้อยทหาร2กองร้อยรวมถึงทหารอากาศที่เพิ่มมาอีก1กองร้อยเรียกได้ว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยในขั้นสูงสุดโดยรูปการก็ชัดเจนยิ่งลักษณ์และทีมงานนะคะคงปักหลักใช้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายโดยไม่สนไม่กลัวม็อบกปปส.ที่บุกมาปิดล้อมแล้ว 2-3 รอบในจังหวะสอดรับกับบทเข้มๆของสารวัตรเหลิมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฐานะผู้อำนวยการสรส.ขู่ออกอากาศสวนหมัดกำนันเทพนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ที่ประกาศจะบุกไล่นายกยิ่งลักษณ์เป็นไปทุกที่ก็ลองดูในฐานะผู้อำนวยการสรส.ไม่ยอมแน่การชุมนุมแบบนี้ไม่มีใครนุ่มนวลด้วยแล้วแตกหักเป็นแตกหักและก็เพิ่มเงื่อนไขกระตุกเกมวัดใจกันอีกนะครับอีกระดับหนึ่งเมื่อศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับแกนนำกปปส.จำนวน19รายตามคำร้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในข้อหากระทำผิดพรก.ฉุกเฉินประกอบด้วย1นายสุเทพเทือกสุบรรณ2นายสาธิตวงศ์หนองเตย3นายชุมพลจุลสัย4นายพุทธิพงศ์ปุณณกัน5นายอิสระสมชัย6นายวิทยาแก้วพระใด7นายถาวรเสเนียม8นายณัฐพลทีพสุวรรณ9นายเอกนัทพร้อมพันธ์10นางสาวอัญชลีภัยรีรักษ์11นายนิติธรล้ำเหลือ12นายอุทัยยอดมณี13ร้อยตรีแซมดินเลิศบุตร14พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณ15นายรัชยุทธนะคะนายรัชยุทธศิระโยธินภักดีหรือนายอมรรัตนานนท์16นายกิติชัยใสสะอาด17นายสำราญรอดเพชร18นายสนธิยานชื่นรุไทยในธรรม19นายพานสุวรรณณแก้วค่ะตามเงื่อนไขที่เมื่อจับกลุ่มได้นะคะจับกลุ่มตัวได้ให้ไว้ที่ตชด.ภาค1และรายงานให้ศาลทราบภายใน48ชั่วโมงซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะพอดีกับที่รัฐบาลโดยสรส.ได้ประกาศเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยปรากฏการที่เข้าทางเหมือนฝั่งรัฐบาลจะได้ตั้งหลักเป็นฝ่ายรุกบ้างท่ามกลางกระแสความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปเริ่มถึงจุดสุดทนกับยุทธการจับเอาความเดือดร้อนชาวบ้านเป็นตัวประกันก็อย่างที่กำนันสุเทพต้องยุบเวทีมีการเปิดถนนหลายจุดให้กลับมาใช้งานได้แต่ปัญหาก็เหลืออยู่ที่เวทีถนนแจ้งวัฒนะที่นำโดย
พุทธนะคะที่นำโดยไอ้อันทะอิสระยังไม่ย้ายตามกำนันเทพที่ยุบเวทีลาดพร้าวและเวทีอนุสาวรีย์ชัยไปอยู่สวนลุมพินีกลายเป็นเวทีโดดๆที่ตั้งล่อกระสุนตกอยู่ชายแดนเขตหลักสี่แม้จะยอมเปิดให้หน่วยราชการบางส่วนในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกลับเข้าทำงานได้แต่จุดที่เป็นปัญหาได้รับผลกระทบมากที่สุดและโดนด่ามากที่สุดคือกรมการกงสุลนะคะกรมการกงสุลที่เปิดที่ถูกปิดมานานทำให้ประชาชนที่มีความจำเป็นในการทำพาสปอร์ตเดินทางไปต่างประเทศต้องไปใช้บริการสำนักหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เปิดแค่2จุดที่ปิ่นเกล้าและบางนาซึ่งรองรับได้แค่วันละ 1,500 หรือ 1,700 คนเท่านั้นต้องแหกขี้ตาไปรอกันตั้งแต่ตีสองกว่าจะเสร็จปาเข้าไป1หรือ2ทุ่มตามหลักฐานที่มีการโพสต์ภาพด่ากันและในสังคมออนไลน์แน่นอนอารมณ์นี้ย่อมเพิ่มน้ำหนักให้ฝ่ายรัฐบาลที่ประกาศทวงคืนพื้นที่ราชการเรื่องของเรื่องถ้าโยงกับอาการล่าสุดของสารวัตรเหลิมที่พูดออกมาออกอากาศดังๆให้ได้ยินกันดังพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับกกต.ที่ให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่หลังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในปลายเดือนมีนาไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเลือกตั้งเพราะวันนี้หลายอย่างไม่พร้อมถ้ากำหนดวันเลือกตั้งเร็วก็เจ๊งอีกจับทางเฉลิมอ่านไตคนแดนไกลก็ตั้งท่ายื้อเกมยาวกุมอำนาจรัฐบาลรักษาการไปเรื่อยๆแต่ก่อนอื่นงานนี้คงต้องมีการโชว์น้ำยาเพื่อหนีเสียงเย้ยหยันสยบกระแสไล่ส่งรัฐบาลตื้ออยู่แล้วทำอะไรไม่ได้จะด้านไปทำซากอะไรครับก็หมายความว่าพี่น้องประชาชนครับต้องบังคับใช้กฎหมายครับค่ะนะมีหมายจับแล้วนะครับต้องบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญนะครับเรื่องของสุเทพทึกสุบรรณเนี่ยค่ะเลื่อนอีกแล้วครับครั้งที่3ค่ะเลื่อนครั้งที่3เลื่อนนะฮะดูข้ออ้างนะครับค่ะนะเลื่อนเพื่อไปเป็นผู้นำม็อบครับค่ะเป็นยังไงครับสบายมั้ยครับสบายค่ะถ้าต่อไปถ้าอย่างนี้นะครับสมมุติว่าคนไปปล้นธนาคารค่ะสมมุตินะครับผมสมมุติได้ค่ะไปปล้นธนาคารแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจรอก่อนจับได้นะครับพอจับได้แล้วประกันตัวประกันตัวออกมาเขาบอกว่าให้มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะคนปล้นธนาคารก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอปล้นอีกสักสองธนาคารก่อนเดี๋ยวผมจะมามอบตัวค่ะเอาอย่างนี้นะครับกฎหมายไทยอ่ะค่ะเอาแบบนี้นะครับกฎหมายไทยมันศักดิ์สิทธิ์แต่คนรักษากฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าสมมุติว่านะครับสุเทพทึกสุบรรณเวลานี้มันเจ็บมันเป็นโรคเอดนะครับรู้ว่าสุเทพทึกสุบรรณขณะนี้ไปผ่าตัดหรือว่าสุเทพทึกสุบรรณขณะนี้นะครับนอนรักษาตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งค่ะเอาทนายความมาขอเลื่อนได้ครับแต่นี่เห็นการจ่าๆนำกองกำลังไปปิดตรงนั้นปิดตรงนี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติค่ะแต่กระบวนการยุติธรรมไทยครับค่ะฟังเหตุผลครับค่ะขอไปเป็นผู้นำม็อบก่อนเดี๋ยวจะมามอบตัวฟังขึ้นไหมครับค่ะผมฟ้องไปทั่วโลกครับนี่แหละคือกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยครับค่ะกระบวนการยุติธรรมไทยให้ความยุติธรรมสำหรับบางพวกให้ความยุติธรรมสำหรับโจรเท่านั้นค่ะโจรทำอะไรก็มองซ้อยไม่เห็นค่ะจะออกหมายจับนะคะจนมีคนล้มคนตายก็ยังไม่ออกหมายจับค่ะบอกว่ายังไม่สมควรแก่เหตุยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเขาทำตามนะคะมาตรา68ย้ำอยู่นั่นแหละค่ะมาตรา68ก็อยากจะรู้นักนะคะให้ถืออาวุธสงครามได้เหรอคะมาตรา68ให้ไปปิดสถานที่ราชการได้เหรอคะแล้วพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ล่ะคะครับข้าราชการที่จะไปทำงานได้รับเงินเดือนจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนไม่ว่าสถานที่ราชการอะไรต่างๆตอนนี้เดือดร้อนกันไปทั่วหน้าแล้วค่ะนะคะกรมศุลนะคะกรมศุลนะคะที่พี่น้องไปทำพาสปอร์ตตอนนี้นะคะพี่น้องเดินทางไปทำพาสปอร์ตวันละเป็นหมื่นค่ะพี่มะกอกดำตกค้างกันเยอะแต่ว่าสามารถทำได้แค่วันละพันกว่าคนเองค่ะครับคือคนบริสุทธิ์นะครับที่จะไปทำกิจกรรมหรือว่าไปทำเพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับค่ะผมบอกว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมองไม่เห็นนะครับค่ะมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นความสำคัญของผู้สุจริตมองไม่เห็นความสำคัญของสุจริตชนที่มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา63หรือว่า68ค่ะสิทธิคนอื่นมีแต่ทำไมนะครับกระบวนการยุติธรรมไม่มองเลยครับว่ากลุ่มเหล่านี้ไปสร้างความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองไปลิดรอนสิทธิของคู่ที่จะไปทำธุรกิจจะเดินทางไปต่างประเทศ
นะครับข้าราชการจะเข้าไปทำงานเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนเด็กนักเรียนจะไปเรียนหนังสือทำไมกระบวนการยุติธรรมมองไม่เห็นส่วนนี้นะครับค่ะทำไมกระบวนการยุติธรรมไทยไปมองเห็นแต่ว่าสุเทพทึกสุบรรณไปมองเห็นว่าสุเทพทึกสุบรรณทำงานให้อมาตย์ไปมองเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรก็เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมหมดค่ะนี่ไงครับผมกำลังฟ้องไปทั่วโลกว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นใส่ใจแต่คนกระทำความผิดครับค่ะไปคอยคุ้มครองแต่คนกระทำความผิดครับแต่สุจริตชนพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้ไม่ขอพึ่งความยุติธรรมค่ะไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะเขาไม่สนใจครับสนใจค่ะเขาสนใจแต่ว่าม็อบค่ะสนใจแต่สุเทพสนใจแต่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะนี่ผมขอประณามกระบวนการยุติธรรมของไทยค่ะเพื่อคุณกำลังปกป้องคนกระทำความผิดใช่พวกคุณกำลังใส่ใจแต่คนกระทำความผิดเพราะว่าพวกคุณมันพวกเดียวกันนะคะมันมาจากที่เดียวกันค่ะผมฟ้องสังคมโลกค่ะว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเปิดโอกาสให้คนนะครับไปสร้างความหายนะให้กับชาติตัวเองค่ะแต่ในลักษณะเดียวกันพี่น้องประชาชนเดือดร้อนไปเลือกตั้งสัญจรไปมาไม่ได้ค่ะไปทำงานไม่ได้ข้าราชการต้องปิดตัดน้ำตัดไฟแต่กระบวนการยุติธรรมมองไม่เห็นค่ะนี่ผมฟ้องทั่วโลกนะครับท่านผู้ชมกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับเป็นอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับค่ะเออละครช่วยมันไว้ค่ะอ่ะพักเบรกก่อนจะกู้ครับพักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่รายการสภาโอเลี้ยงในช่วงค่ะ30เม็ดสุดท้ายค่ะนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับ SMS ด้วยนะคะที่ให้กำลังใจเรา2คนค่ะนะคะกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องจังหวัด101ขณะนี้ได้ชมเยอะเหลือเกินนะครับโทรศัพท์มานอกสายเนี่ยให้กำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณป้อมกองทองหรือเด็กหญิงเป้ดครับแล้วก็มังกรดำเมืองร้อยเอ็ดนะครับก็อย่าลืมนะคะวันนั้นนะคะที่วัดเจริญมงคลนะคะพี่มังกรดำเป้ดก็นำซีดีนะคะไป200แผ่นค่ะ2ชุดนะคะชุดหนึ่งชุดแดงจึงคืงค่ะแต่งเองร้องเองด้วยนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งชุดคิดทอดทักษิณ นะคะแล้วก็มีเพลงของยอยิ่งลักษณ์นะคะยอดเยี่ยมหญิงไทยด้วยนะคะวันนั้นก็จะไปจำหน่ายแล้วก็จะมีนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะยาสมุนไพรตรา ND ด้วยค่ะครับอาจจะถ้าเสื้อช่อง4นะคะเสื้อ For Hot New เรานะคะเสร็จทันก็ได้ทันก็จะนำไปด้วยนะคะคอย่าลืมนะคะพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่จะสนับสนุนนะคะช่อง4ของเราสนับสนุนพี่มะกอกดำกับน้องมะขามป้อมนะคะพี่ชัด TOT พี่ตุ้ยสุริยาชินพันธ์ก็มากันนะคะครับแล้วก็คุณก่องข้าวเหนียวมือน้ำดำนะครับที่รายงานสดในช่วงเลือกตั้งนั้นนะครับนะแล้วก็หลายๆท่านนะครับนักจัดรายการนะฮะตอนนี้ตอบรับมาแล้วนะครับหลายท่านนะครับไปนะครับพวกปากกับพี่น้องที่วัดเจริญมงคลบ้านหนองสะหมู่9ตำบลหินกองอำเภอสวนภูมิจังหวัด101ก็จะมีการนะคะพูดจาประสัยกันนะคะแล้วก็มะขามป้อมก็จะร้องเพลงร้องเหมือนเราไม่ฟังด้วยนะคะวันนั้นนะคะก็คงถ้าไม่พูดจาประสัยก็พูดเรื่องอาจจะเรื่องทำบุญสุนทานนะครับให้ความบันเทิงนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี้นักร้องทั้งนั้นนักร้องชัดก็มีอัลบั้มเป็นของตนเองใช่ค่ะนะมีอยู่คนเดียวนะครับมะกอกดำยังไม่ได้ออกอัลบั้มอ๋อพี่มะกอกดำก็เตรียมอยู่ค่ะตอนนี้กำลังฟอร์มทีมอยู่นะคะแผ่นละ10บาทครับแผ่นละ10บาทครับเมื่อไหร่นะครับสุเทพผูกคอตายเมื่อไหร่นะครับนั่นล่ะมะกอกดำมีโอกาสออกอัลบั้มชุดแรกอัลบั้มค่ะถามว่าชุดไหนชุดไหนคะกุศลาครับเออค่ะนะครับยังซีนพระหากินครับจะออกกุศลานะครับขายเพื่อนะครับไปสมทบทุนนะครับสร้างเมนให้สุเทพครับค่ะเอ้านะครับก็นี่ก็นะขอเชิญชวนพี่น้องนะครับไปที่วัดเจริญมงคลกันเยอะๆไปเรื่อยเช้าเลยนะครับทีมงานจะไปถึงตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะนะครับแล้วก็ร่วมแห่พระป่านะครับเข้าไปในวัดเจริญมงคลมีขบวนการกองยาวนะคะมีกองยาวกองยาวนะคะซึ่งมาต้อนรับเรานะคะเราก็จะร่วมกันแห่พระป่าค่ะครับแล้วก็ขอบคุณนะคะหลวงปู่ลอนะคะจากจังหวัดหนองคายนะคะอำเภอห้วยไร่นะคะท่านก็จะนำต้นดอกไม้นะคะต้นพระป่ามาสมทบกับเราด้วยค่ะครับนะคะขอบคุณ
ขอบพระคุณไปถึงพี่แหม่มด้วยนะคะพี่กรชนกอินทรักษาแล้วก็ครอบครัวอินทรักษาพี่น้องนะคะที่รักประชาธิปไตยศรีราชาลุงประชุมคำนวณด้วยค่ะคนะคะก็จะเดินทางไปร่วมงานพระป่ากับพวกเรานะคะพร้อมกับนำกองพระป่านะคะมานะคะเบื้องต้นนี้ก็ 15,000 บาทแล้วนะคะครับแล้วก็จากร้อยเอ็ดนะครับเจ๊แดงนะครับดูว่าทีมงานกองทัพปราบกบฏจากจังหวัดร้อยเอ็ดมีใครคุณมีชัยด้วยแล้วก็พี่แดงด้วยแล้วก็คุณบุญถมด้วยพี่บอลด้วยนะคะครับซึ่งนะคะเป็นกลุ่มกองทัพปราบกบฏค่ะครับนะคะพี่เมื่อกอกดำก็จะมาร่วมกับเราด้วยค่ะก็เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะก็ยินดีแล้วก็เต็มใจค่ะแล้วก็มีจากเชียงใหม่นะครับทีมงานของปาต้าค่ะแม่ปาต้านะคะคุณลุงจำหลักอีกนะครับก็จะเป็นกระบวนมาจากเชียงใหม่มาร่วมทอดพระป่าที่วัดเจริญมงคลเห็นไหมครับมาจากไกลๆทั้งนั้นเลยคุณปาต้าเฮียสุวรรณเฮียทวีนะคะครับโอ้โหเฮียสุวรรณท่านก็บอกว่าโอ้นะคะช่วยพระป่ามา 5,000 บาทนะคะเห็นไหมครับเอาคุณปาต้าก็มาเองเลยนะคะคนร้อยเอ็ดที่อยู่ใกล้ๆนะครับอำเภอสุนภูมิอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอพนมไพนะครับแล้วก็อำเภอพนทรายนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับผมเชื่อนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนี้กำลังช่วยประชาสัมพันธ์อยู่นะครับใช่ค่ะก็คงจะแน่นวัดเลยทีเดียวและที่สำคัญครับในวันที่8นั้นมีวางศิลาฤกษ์ครับช่วงเช้าใช่ไหมช่วงเช้าเลยนะครับช่วงเช้ามาให้ทันครับนะมีพระเถรานุเถระนะครับใหญ่ๆนะครับมาเป็นยังไงนะครับเป็นองค์สวดต่างๆนะครับต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับมาเจอกันที่วัดเจริญมงคลครับเอ้านะครับนอกจากนั้นก็ยังเหลือข่าวอยู่เยอะเลยทีเดียวขออ่านข้อความนี้หน่อยได้ไหมนะคะเป็นกำลังใจให้คุณลุงมะกอกคุณมะขามป้อมค่ะครับแล้วเวลาคุณมะขามป้อมทำไมไม่บอกคุณป้า นะครับเดี๋ยวก็พ่อใหญ่มะกอกดำไม่ได้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับแสดงว่านะครับคุณหลานนี่ชมรายการนี้อยู่ขอบคุณมากนะคะคุณลุงมะกอกดำขอบคุณมากค่ะก็สมควรแล้วล่ะค่ะเป็นลุงค่ะเอาอีกสักข้อความคุณป้อมเลือกตั้งครั้งนี้ได้เห็นขบวนการอำมาตย์ทำลายประชาธิปไตยเห็นชัดๆนะครับถ้าทำลายประชาธิปไตยก็คือทำลายประเทศครับใช่ค่ะผมยืนยันว่าบ้านเมืองไม่สงบทุกวันนี้บ้านเมืองไทยที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ขนาดนี้ครับอำมาตย์ทั้งนั้นครับอำมาตย์นะครับไปครอบกระบวนการยุติธรรมเอาไว้เพื่อให้ความยุติธรรมเฉพาะพวกตนเองครับผมบอกชาวไร่ชาวนาทุกคนนะครับอย่าตกเป็นหลุมอย่าตกหลุมพรางอำมาตย์เป็นอาขาดครับไอ้พวกนี้มันตีสองหน้าครับเอาประโยชน์จากประชาชนดังนั้นนะครับแล้วดูถูกประชาชนมาโดยตลอดนะครับบอกไว้นะครับอำมาตย์นี่นะครับทำให้บ้านเมืองนะครับเกิดกาลยุคครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ปี16นะครับตั้งแต่ปี19ปี35ปี53ปี53 52ก็มี52ก็มี53นี่ว่าปี49ปฏิวัติรัฐประหารนะครับมาจากอำมาตย์ทั้งนั้นเห็นตัวหรือยังครับคนทำลายประเทศตัวเองครับเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะครับนะคะไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังของบักสุเทพเทือกสุบรรณค่ะครับเบื้องหลังก็อะไรนะขี้กากนะคะครับเบื้องหน้าก็ขี้เกื้อนกับขี้หิดค่ะเออเป็นผมกระเซาะกระเซิงล่ะค่ะขี้เลคนขี้เลอิจฉาคนสวยครับก็อย่างมะขามป้อมนี่แหละค่ะสวยพวกมันก็อิจฉาค่ะนะคะท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านสวยท่านสง่าท่านเป็นผู้ดีทุกระเบียบนิ้วค่ะมีเงินมีทองมีความรู้ค่ะพี่มะกอกดำครับและมีความสง่างามสมกับเป็นผู้นำของประเทศไทยอีที่ไม่ได้เป็นแต่อยากเป็นแต่เข้ามาเป็นไม่ได้นะคะก็มีความอิจฉาริษยาค่ะอิจฉานายกนะคะที่สวยกว่านะคะนี่เขาเรียกว่ากระบวนการคนขี้เหล่ล้มคนสวยค่ะเอ้าเด็กครับมาดูทีมข่าวการเมืองของมติชนบ้างคุณป้อมทีมข่าวการเมืองของมติชนก็บอกจับจ้องมองไทยเมื่อโลกนะคะล้อมเมืองเสียงหนุนเลือกตั้งโดยมาตรฐานของประเทศที่การพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาขึ้นไปถึงระดับที่ไม่ต้องวกกลับมาถกเถียงกันว่าพื้นฐานของประชาธิปไตยคืออะไรปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์เมืองนะคะสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นแสดงถึงความรู้สึกรักคนกันไประหว่างแปลกประหลาดใจหดหู่และสมเพชแต่มีจุดร่วมกันอย่างเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดคือปัญหาในระบอบประชาธิปไตยต้องแก้ไขด้วยกฎและกติกาประชาธิปไตยไม่ใช่ด้วยกติกู
ตามใจใครโดยไม่ได้นัดหมายหนังสือพิมพ์ใหญ่ชั้นนำของโลกเขียนบทบรรณาธิการเรื่องการเมืองไทยโดยพร้อมเพรียงกันบทบรรณาธิการวอลสตรีทนะคะเจอนั่นนะคะ4กุมภาพันธ์เรื่องประเทศไทยไปเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยรัฐประหารโดยตุลาการค่ะจะถือเป็นการให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่ย่ำแย่ของพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการต่อสู้ขับไล่รัฐบาลด้วยกระบวนการกดหมู่นั้นล้มเหลวลงไปแล้วเห็นได้จากยอดผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่ลดลงจึงเหลือเพียงแค่หนทางเดียวที่จะล้มรัฐบาลคือการใช้กระบวนการศาลค่ะกองทัพและชนชั้นสูงร่วมกันเพิ่มอำนาจให้แก่ตุลาการผ่านรัฐธรรมนูญปี50แต่หากศาลรัฐธรรมนูญหรือปปช.ใช้อำนาจของตนในการล้มรัฐบาลเพื่อไทยก็อาจจะกลายเป็นอวสานขององค์กรเหล่านี้เพราะประชาชนไทยในเขตชนบทกำลังเริ่มหมดความอดทนกับการกระทำที่ขัดขวางสิทธิ์ในการเลือกพรรคการเมืองความเชื่อที่ว่าหนทางสู่อำนาจของตนจะต้องมาด้วยกฎหมู่บนท้องถนนและทนายความแทนที่จะเป็นการเลือกตั้งคือรากฐานของปัญหาในประเทศขณะนี้พรรคการเมืองที่ประพฤติตนเป็นเด็กเสียคนและเอาแต่บอยคอตดการเลือกตั้งนั้นสมควรถูกลงโทษ ด้วยการถูกจับไปนั่งข้างนอกสนามการเมืองจนกว่าจะมีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่บทบรรณาธิการของ Financial Times สื่อทรงอิทธิพลสัญชาติอังกฤษ4กุมภาพันธ์2557เรื่องประเทศไทยเสี่ยงกลายเป็นประชาธิปไตยชั้น3ระบุว่าน่าเศร้าอย่างยิ่งที่การเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่สามารถช่วยกอบกู้วิกฤตการเมืองไทยในปัจจุบันได้มากนักเนื่องจากผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนอกจากจะประกาศบอยคอตดการเลือกตั้งแล้วยังขัดขวางผู้อื่นไม่ให้ไปเลือกตั้งทั้งหมดนี้ไม่ได้ส่งผลเสียเฉพาะต่อประชาธิปไตยไทยแต่ยังเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยจริงอยู่ว่ารัฐบาลมีจุดบกพร่องหลายประการเช่นการเร่งผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมและนโยบายจำนำข้าวแต่ก็ต้องโทษฝ่ายค้านด้วยเพราะฝ่ายค้านของไทยดูเหมือนกำลังมุ่งมั่นที่จะฉีกทำลายระบอบประชาธิปไตยไทยหลังแพ้การเลือกตั้งมาตลอด20ปีที่ผ่านมาถ้าหากนโยบายเช่นนี้สร้างผลเสียต่อประเทศชาติจริงฝ่ายค้านของไทยก็ควรต่อสู้ประเด็นนี้ในรัฐสภาไม่ใช่ด้วยการประท้วงบนท้องถนนและถ้าหากรัฐประหารเกิดขึ้นจริงบรรดาผู้สนับสนุนรัฐบาลซึ่งพยายามอดทนอดกลั้นมาตลอดวิกฤตนี้อาจจะตัดสินใจออกมาประท้วงบนถนนสิเองและนำไปสู่ความย่อยยับในที่สุดบทบรรณาธิการของนิวยอร์กไทม์4กุมภาพันธ์นะคะ2557เรื่องการขัดขวางประชาธิปไตยในประเทศไทยมีความหมายว่าบทบรรณาธิการนะคะไทยกำลังอยู่ในเวลาอันมืดมนหลังการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถูกขัดขวางโดยกลุ่มผู้ประท้วงที่ต้องการเว้นวรรคประชาธิปไตยซึ่งอำนาจพาจะนำพาประเทศสู่ความปั่นป่วนที่รุนแรงกว่านี้ได้การประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งนี้แกนนำเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านซึ่งเป็นตัวแทนของบรรดาชนชั้นสูงในเมืองนะคะและประชาชนจากภาคใต้ที่ปฏิเสธจะลงเลือกตั้งเพราะทราบดีว่าจะแพ้แน่นอนครับหากฝ่ายค้านในไทยมีใจมุ่งมั่นในการกำจัดคอร์รัปชันและเสริมสร้างประชาธิปไตยจริงก็ควรจะหยุดการประท้วงพร้อมเสนอแผนการปฏิรูปที่ละเอียดและโปร่งใสเพื่อผู้มีสิทธิ์จะได้เลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธเองจะมีใครตั้งข้อสงสัยอีกไหมว่าทักษิณซื้อสื่อใหญ่ในโลกไปหมดแล้วครับนะคะอ้าวนี่ก็เห็นกันจะนะครับนะสื่ออย่างสื่อองค์สื่อฟีทีวีคุณป้อมก็รู้นะครับนะสื่อต่างๆนะครับโดนซื้อไปนะครับซื้อแทนที่จะยืนเคียงข้างประชาชนครับแต่ตอนนี้นะครับสื่อซึ่งที่ผมพูดตลอดนะครับฟีทีวีช่องอะไรสีทีวีเพื่อกบฏเขารู้กันทั่วประเทศครับกบฏไปไหนมึงถ่ายทอดสดตลอดใช่ค่ะนะน่าจะยึดหลักนะครับสื่อต่างประเทศเขาขำเลยนะครับสื่อไทยมันเป็นอะไรครับรู้ว่ามันผิดทำไมต้องนำเสนอครับค่ะเอ้ามาดูตรงนี้ครับบทนำมติชนครับค่ะเขาบอกว่าต้องออกให้ถูกทางนะครับคือหาทางออกให้ประเทศการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ผ่านพ้นไปแล้วแต่ประเทศไทยยังมองไม่เห็นทางออก
เนื่องจากแม้จะมีการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งก็ทำไม่ครบทุกหน่วยทำให้ไม่อาจประกาศผลการเลือกตั้งมาได้จึงไม่สามารถมีสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถตั้งรัฐบาลใหม่ขณะเดียวกันยังมีข้อสงสัยทางกฎหมายซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาลมีความเห็นสอดไม่สอดคล้องกระทั่งต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นคือวินิจฉัยเช่นเดียวกับการคัดค้านการเลือกตั้งที่มองว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะครับอาการหาทางออกของวิกฤตยังไม่ครบนี้ทำให้ทุกภาคส่วนของประเทศยังตกอยู่ในความซึมเศร้านะครับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงยังปักหลักขับไล่รัฐบาลขณะที่รัฐบาลยังทำหน้าที่รักษาการโดยมองไม่เห็นว่ารัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งสามารถเดินขึ้นได้หรือไม่เมื่อใดทั้งนี้ในช่วงเวลาเดียวกันได้ปรากฏคลิปนำเสนอทางออกประเทศไทยไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและไม่ถูกต้องตามคำร้องของธรรมของระบอบประชาธิปไตยนักเปิดเผยออกมานะครับนะคลิปนะครับแต่ดูเหมือนว่าคนไทยยังไม่ตอบรับกับข้อเสนอดังกล่าวนักนะครับข้อเสนอของอมาตย์นะครับยังไรก็ตามหลังการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ผ่านพ้นไปนสเจนซากี้โฆษกหญิงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้แถลงความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองไทยโดยระบุว่าสหรัฐไม่ต้องการเห็นการรัฐประหารและเหตุรุนแรงเกิดขึ้นจึงเรียกร้องโดยตรงไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาร่วมกันใช้มาตรการตามพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยและตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญการออกมาแสดงความกังวลจากประเทศมหาอำนาจและเป็นต้นแบบประชาธิปไตยมีความผูกพันกับการเมืองไทยมายาวนานเช่นนี้ย่อมเป็นนะครับการส่งสัญญาณให้ทุกฝ่ายในประเทศรับทราบพร้อมโดยเปิดเผยนะครับต่างประเทศกำลังจับตามองไทยอยู่และประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยโดยไม่ต้องการเห็นรัฐประหารและความรุนแรงนะฮะซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าคิดสำหรับทุกฝ่ายที่กำลังหาทางออกจากวิกฤตการเมืองไทยในขณะนี้ว่าทางออกแม้จะมีหลายแนวแต่ต้องเลือกทางที่ถูกวิธีตามกฎหมายนะครับสากลเขายอมรับซึ่งณขณะนี้นะครับ คงไม่มีทางออกใดที่จะดีไปกว่าการพูดคุยเจรจาและหาทางลงเอ่ยตามวิถีของระบบประชาธิปไตยมีทางเดียวเท่านั้นเจรจาแล้วก็ทำตามระบบประชาธิปไตย คือการเลือกตั้งใครชนะก็มาจัดตั้งรัฐบาลปล่อยให้ประเทศชาติเดินไปผมบอกแล้วนะครับมาตาเจ็บนะครับหรือจะทำทุกวิถีทางให้มีการรัฐประหารขณะนี้ทั่วโลกเขาจ้องอยู่ถามว่าประเทศไทยอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ได้ครับถามว่าประเทศไทยขณะนี้อยู่ร่วมกับสมาชิกสังคมอาเซียน10ประเทศจะอยู่กับเขาได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นประชาธิปไตยผมบอกพม่าเขาเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่ก่อนพม่านะครับมีอะไรเขาก็ศึกษาประเทศไทยเอาเป็นแบบอย่างแต่ขณะนี้ประเทศไทยเสือกะโหลกไปศึกษาประวัติศาสตร์ของพม่าเขาเคยเป็นเผด็จการเขาเคยเข็นฆ่ากันขณะนี้เขาขยับเป็นประชาธิปไตยเขาเข็นฆ่ากันประเทศไทยเขาเข็นฆ่ากันเพราะเขาต้องการประชาธิปไตยใช่พี่น้องประชาชนชาวพม่าสูญเสียชีวิตไปมากมายนะคะพระสงฆ์องค์เจ้าก็สูญเสียชีวิตเพราะเขาต้องการเป็นประชาธิปไตยค่ะครับละค่ะนะคะท่านผู้ชมคะก่อนที่จะหมดเวลาก็มาอีกสักข่าวหนึ่งก็แล้วกันกกต.นะคะเป้าหมายการเมืองเป้าหมายล้มการเลือกตั้งนะคะคือเลือกตั้งโมฆะค่ะครับอ่ะนะคะพี่น้องประชาชน20ล้านเสียงนะคะที่ไปใช้สิทธิ์นะคะต้องจับตาดูค่ะทั้งที่ชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 20.5 ล้านคนค่ะพี่เดินออกจากบ้านถือบัตรประชาชนออกมาใช้สิทธิ์1เสียงของตน
ได้มาเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์กระนั้นก็ยังมีคนอยากให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะความหมายคำว่าโมฆะตามที่หนังสือพจนานุกรมฉบับมติชนอธิบายไว้ที่หน้านะคะ695นะคะ2บรรทัดที่17นับจากล่างคือโมฆะนะคะแปลว่าว่างไม่มีประโยชน์ไม่มีผลโลกนี้ก็ยังมีคนใจร้ายพันนี้ดำรงอยู่อย่างแน่นอนไม่เพียงแต่จะเป็นคนที่เคลื่อนไหวผ่านกระบวนการของกปปส.ไม่เพียงแต่จะมีนักกฎหมายระดับเอไม่เพียงแต่จะเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคการเมืองหนึ่งหากน่าประหลาดอย่างยิ่งหากติดตามความเคลื่อนไหวของคณะบุคคลบางคณะกับปรากฏการว่ามีคนบางคนในคณะกรรมการเลือกตั้งก็อยากให้นะคะการเลือกตั้งเป็นโมฆะด้วยทำไมถึงมีคนใจร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นได้คนของพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคการเมืองหนึ่งไม่ลังเลแม้แต่น้อยในการยื่นเรื่องเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะค่ะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะยื่นค่ะครับทางหนึ่งเขายื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทางหนึ่งเขาทำเรื่องและยื่นฟ้องร้องต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา68เป็นมาตรา68อีกแล้วตามเคยค่ะครับขณะเดียวกันแกนนำกปปส.ไม่ว่านายสุเทพเทือกสุบรรณไม่ว่านายสาธิตวงศ์หนองเตยที่ประกาศอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงจะใช้กระบวนการขององค์กรอิสระเล่นงานการเลือกตั้งประสานกันไปกับเล่นงานนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นคนใจร้ายที่เกลียดและกลัวการเลือกตั้งเรื่องน่าเศร้าอยู่ที่เจตจำนงและความปรารถนาลึกๆของกรรมการเลือกตั้งนะคะบางคนที่สนองรับแนวความคิดของกปปส.และพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าความตั้งใจจริงของคนคนนี้คือจะเลื่อนการเลือกตั้งให้ได้แต่เมื่อความพยายามอันรับมาจากกปปส.และพรรคประชาธิปัตย์เช่นนี้ไม่ประสบความสำเร็จก็ประคมโหมแถลงในการล้มเหลวของการเลือกตั้งทั้งที่เห็นได้จากการคาดทำนายจะต้องโมฆะทั้งที่กระบวนการขัดขวางทั้งหลายทั้งปวงมีจุดเริ่มมาจากคนของกปปส.มาจากพรรคประชาธิปัตย์และรวมถึงคณะกรรมการเลือกตั้งคนนั้นด้วยในที่สุดเสียงของคน 20.5 ล้านคนนะคะก็แทบจะไม่มีความหมายสังคมกำลังจับตาดูบทบาทขององค์กรอิสระยังเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างเป็นพิเศษกำลังดูว่าคณะกรรมการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำลังดูว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมองเห็นความหมายของคน 20.5 ล้านนะคะที่ออกมาใช้สิทธิ์เป็นอย่างไรกำลังดูการตัดสินใจของคนดีเลิศประเสริฐศรีค่ะครับนี่เขากำลังถามนะครับว่า 20.5 ล้านเสียงท่านจะมองเห็นคนจำนวนมากฮะหรือท่านจะมองเห็นเฉพาะประชาธิปัตย์มอเนาะแงะนะคะถามว่านะครับขณะนี้ในการนะครับคือต้องการเลื่อนการเลือกตั้งหรืออะไรให้มันเป็นโมฆะค่ะก็เพราะว่าต้องการจะตอบสนองพรรคประชาธิปัตย์จะช่วยเหรอคะคือพรรคประชาธิปัตย์นะครับผิดพลาดอย่างมหันต์มันบอยคอตไปแล้วนี่ค่ะบอยคอตการเลือกตั้งไม่ลงเลือกตั้งเป็นการผิดพลาดอย่างมหันต์แล้วนะคะองค์กรอิสระจะช่วยมันนะคะครับคือนะครับผิดพลาดยังไงครับท่านผู้ชมครับผิดพลาดว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปชื่ออำมาตย์มากเกินไปอำมาตย์จะมาช่วยให้สุเทพถึงสุบรรณสร้างอะไรให้พรรคไปปัดได้ประโยชน์ค่ะเป็นยังไงครับคนที่เสียหายคนที่ได้ประโยชน์คือใครนะครับอำมาตย์มาสร้างให้สุเทพทุสุบรรณสร้างปัญหาอยู่ในขณะนี้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือนานาอารยประเทศครับค่ะสิงคโปร์มาเลเซียพม่าลาวเขมรวิประโยชน์ค่ะได้ประโยชน์นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปนะคะนี่คือเขาได้ประโยชน์ค่ะแต่คนคือเสียประโยชน์ก็คือชาติไทยนี่เองประชาชนคนไทยประชาชนชาวไทยเสียประโยชน์ครับค่ะใครเป็นคนสร้างยังมีเอเดเมทบอกว่ารายการนี้นะครับขอถามหน่อยจะจองตั๋วล่วงหน้าไปชมภาพยนตร์นะครับเจ็ดระยะมานได้ที่ไหนฮะผมตอบได้ครับไปจองตั๋วที่ผู้สร้างก็คืออมาตย์นั่นเองค่ะนี่แหละผู้สร้างเจ็ดระยะมานอำมาตย์เป็นผู้สร้างเจ็ดและแรมมานค่ะพญาเฮียเป็นผู้อำนวยการค่ะครับกองถ่ายนะครับกองใหญ่อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะฮะพระเอกคือล้นอิสระค่ะอันนี้ไม่ใช่พระเอกครับตัวโกงครับตัวโกงนะคือล้นอิสระล้นอิสระครับพระเอกคือใครคะครับบักสุเทพเหรอคะนะครับนางเอกนางเอกอีปองตองแปดไม่ใช่ใครคะหมอพรทิพย์เมื่อวานนี้นะแสดงบทลบซีนไปเรียบร้อยแล้วนะคะครับอีหมอกระเซาะกระเซิงก็เห็นพระเอกกับนางเอกกอดกันอยู่นะครับอีหมอนรกค่ะนะคะนะครับผมบอกว่านะครับโรงแตกแน่นอนครับฉายที่ไหนครับโรงแตกแน่นอนพระเอกคือสุเทพทุสุบรรณฉายแถวนางเอกคือหมอพรทิพย์ค่ะนะฉายกลางแปลงที่สวนลุมพินีค่ะที่ดูนางเอกก็แล้วกันครับ
ไปนะครับไปตรวจดูคนไข้ครับคนไข้มองมาเห็นนางเอกแกล้งตายต่อครับคนไข้คนทิพย์ครับคนไข้ยังอยู่ในอาการที่ดีนะคะครับพอไปเห็นหมอไปตรวจนะคะช็อกตายเลยค่ะคือช็อกตายเลยก็มีนะครับบางคนแกล้งตายนะครับเพราะอะไรครับอยากให้หมอพรทิพย์ครับอยากให้อีหมอบ้านี่ไปจากไม่ต้องมาตรวจค่ะหมอที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับหมอพรทิพย์ครับเป็นหมอที่สวยที่สุดเป็นหมอที่แสนรู้ที่สุดค่ะรู้ไปหมดค่ะนะคะรู้ไปหมดแต่จริงๆแล้วไปสอบถามประวัติก็คือหมอพิสูจน์ศพค่ะนะครับหน้าตาให้ครับไม่ทราบนะครับเวลาไปพิสูจน์นะครับไม่ทราบว่าใครพิสูจน์ใครครับศพก็อยากลุกขึ้นมาพิสูจน์หมอเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันครับให้นางเรื่องเจ็ดระยำมารเขาบอกว่าให้ทำตุ๊กตาไปให้มันด้วยนะคะตุ๊กตาทองตุ๊กตาเฮียค่ะเป็นรูปผู้ชายแก้ผ้าแล้วก็มีกล้องมาจับอยู่ตุ๊กตาเหรอเอออภินันการโดยผู้ว่ากรุงเทพค่ะหมดเวลาเวลาหมดเวลาหมดครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับแล้วก็ NFS มาให้กำลังใจกันเยอะเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณนะครับที่ NFS ไม่เป็นนั่งโตดโปเตดเปดยิ้มเป้ยๆอยู่หน้าจอนะครับขอขอบคุณนะครับยาสมุนไพรไทยดีที่สนับสนุนด้วยกันครับขอขอบคุณนะครับกิวเจิ้นเปว่ยกิวหนังนะครับสำเหมาะสำหรับสุภาพบุรุษที่เมียบ่นเป็นประจำครับโทรสั่งได้เลยนะคะคนกลางหรือว่ากระสองคนก็ได้ขอบพระคุณนะคะท่านประธานช่อง4ทีวีประชาชนท่านนิคมบุญวิเศษค่ะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพภาพป่าสามัคคีในครั้งนี้ด้วยขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ช่อง4ทุกคนค่ะครับวันนี้นะครับผมนายมะกอกดำเมืองร้อยเอ็ดหรือว่าสายันพาลำกลหัวตะปู8จากอำเภอสุวรรณภูมิครับเดียนนะคะนางกองทองค่ะทนทานมะขามป้อมคนขอนแก่นค่ะวงเล็บชื่อจริงเป็ดกราบลาท่านผู้ชมครับเจอ3ทุ่มครึ่งในรายการเมาส์เบรกแตกครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ